สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่เล็กเอาคลิปเก่านะคะที่เพิ่งตัดต่อเสร็จนะคะมาลงค่ะเป็นคลิปที่ตอนที่แม่เล็กกลับไทยในเดือนกุมภาพันธ์2020นะคะมาให้เพื่อนๆชมแม่เล็กได้ไปเที่ยวตลาดที่บ้านหัวหินนะคะแล้วก็ไปเจอคุณยายคนนึงนะคะทำโรตีขายค่ะแล้วก็เลยได้ถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆดูเพลินๆนะคะเป็นไงล่ะคะฝีมือการสะบัดแป้งนะคะสุดยอดเลยนะคะเป็นของชอบของแม่เล็กอันหนึ่งเหมือนกันนะคะโรตีอยากขอเตือนเพื่อนๆนะคะคือทานได้เป็นบางครั้งนะคะทานบ่อยไม่ดีเพราะว่าเคยได้ยินมานะคะว่าโรตีเนี่ยเป็นอะไรที่แคลอรี่เยอะมากนะคะทั้งความมันความมีแป้งเยอะและก็ความหวานนะคะก็สำหรับคนที่ห่วงสุขภาพก็อย่าทานเยอะนะคะอร่อยค่ะใครเห็นแล้วอยากกินบ้างยกมือขึ้นนะคะวันนี้แม่เล็กต้องไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย